สองวันนี้ก็มีกิจกรรมเยอะนะคะหลายที่ก็ขอให้พวกเราไปร่วมในกิจกรรมเหล่านั้นนะคะเพื่อแสดงให้เห็นว่าเจตจำนงของพวกเราซึ่งต้องการที่จะเรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องการปกครองแบบนิติรัฐที่สมบูรณ์อย่างธงดำรงอยู่แล้วก็ดำรงอยู่อย่างเข้มแข็งอย่างเข้มข้นนะคะแล้วก็ต่อเนื่องเราคงจะไม่รามือกันไปง่ายๆนะคะจนกว่าประเทศไทยจะได้ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อย่างแท้จริงนะคะถ้าสื่อเรียบร้อยแล้วช่วยให้สัญญาณสักนิดหนึ่งนะคะเราจะได้เข้าสู่การดำเนินการที่เป็นทางการอีก1นาทีนะคะองค์ทรงเครื่องกันเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วนะคะก็คงจะเป็นเวลาที่พอสมควรนะคะกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านนะคะรวมทั้งสื่อมวลชนทุกแขนงที่ได้มาทำข่าวในวันนี้ด้วยคณะนิติราษฎร์รู้สึกมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เนี่ยเป็นการจัดแถลงข่าวเป็นเรื่องของการแถลงความเห็นในทางวิชาการนะคะในโอกาสที่ครบ5ปีการรัฐประหารนะคะแล้วก็ครบ1ปีการจัดตั้งคณะนิติราษฎร์ขึ้นมาไวเหมือนโกหกนะคะ1ปีในรอบ1ปีเนี่ยพวกเราก็ทำอะไรกันมาเยอะมากนะคะสำหรับการเรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องหลักการปกครองแบบนิติรัฐที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นในโอกาสที่ครบ5ปีรัฐประหาร1ปีคณะนิติราษฎร์เนี่ยคณะนิติราษฎร์อยากจะมาพบพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะสรุปการทำงานที่ผ่านมา
มาได้มาพบปะพูดคุยกันนะคะเป็นการรำลึกถึงกิจกรรมที่เราได้ร่วมทำกันมาตลอด1ปีไม่ว่าจะโดยทั้งต่อหน้าที่มาเจอกันในห้องนี้หรือว่าการพบปะกันบนเว็บไซต์ของคณะนิติราษฎร์เองนะคะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยจากการพูดคุยว่าเราทำอะไรกันมาบ้างเนี่ยก็จะพูดกันต่อไปว่าข้างหน้าเนี่ยเราจะทำอะไรนะคะรวมทั้งประเด็นซึ่งเป็นข้อเรียกร้องสำคัญของคณะนิติราษฎร์ซึ่งอยากจะสื่อสารไปถึงรัฐบาลสื่อสารไปถึงทุกสถาบันรวมทั้งสื่อสารไปถึงสังคมไทยประชาชนไทยทั้งหมดด้วยนะคะในช่วงแรกอยากจะขอสรุปความเป็นมาในเกี่ยวกับกิจกรรมหรือการทำงานของคณะนิติราษฎร์ที่ผ่านมาก่อนในรอบ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยคณะนิติราษฎร์มีกิจกรรมซึ่งเป็นการจัดในทางวิชาการนะคะอยู่หลายครั้งที่สำคัญเนี่ยเราจัดอยู่5ครั้งนะคะนั่นก็คือครั้งแรกเป็นการเปิดตัวคณะนิติราษฎร์นะคะเราจัดกิจกรรมทางวิชาการในหัวข้อ4ปีรัฐประหาร4เดือนพฤษภาอมหิตและอนาคตสังคมไทยเมื่อวันที่19กันยายน2553ซึ่งเข้าใจว่าพ่อแม่พี่น้องก็คงจะร่วมอยู่ในวันนั้นด้วยในวันนั้นพวกเราก็มีการอภิปรายโดยสมาชิกของคณะนิติราษฎร์ด้วยกันนะคะในครั้งที่2นะคะเราจัดเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2553คืออีกไม่กี่เดือนต่อมานะคะเราจัดเสวนาในทางวิชาการเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตุลาการภายใต้หัวข้อตุลาการมโนธรรมสำนึกประชาธิปไตยนะคะในครั้งนั้นเนี่ยเราได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในทางแวดวงกระบวนการยุติธรรมนะคะหลากหลายสาขาอย่างเช่นคุณพงเทพเทพกาญจนาท่านสถิตไพเราะอาจารย์พนัททัศนียานนท์อาจารย์วรเจตภาคีรัตน์นะคะในครั้งที่3นะคะเราจัดกิจกรรมโครงการมโนธรรมสำนึกประชาธิปไตยนะคะในครั้งนั้นเนี่ยเราได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในทางแวดวงกระบวนการยุติธรรมนะคะหลากหลายสาขาอย่างเช่นคุณพงเทพเทพกาญจนาท่านสถิตไพเราะอาจารย์พนัททัศนียานนท์อาจารย์วรเจตภาคีรัตน์นะคะในครั้งที่3นะคะเราจัดกิจกรรมตรงของวิชาการแต่ว่าจากการกิจกรรมครั้งนั้นก็เกิดผลกระทบในทางการเมืองซึ่งกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของนักวิชาการตามมาซึ่งหลายท่านคงจะได้รับทราบข่าวแล้วนะคะวันนั้นเนี่ยเรามีวิทยากรก็คืออาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลซึ่งท่านมีได้รับผลกระทบในเรื่องนี้มากหน่อยนะคะอาจารย์สุธาชัยยิ้มประเสริฐอาจารย์ณัฐพลใจจริงและอาจารย์วรเจตภาคีรัตน์นะคะในครั้งที่4เราจัดเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2554นะคะในสภาวะซึ่งกองทัพมีบทบาทต่อสังคมเนี่ยอย่างมากในครั้งนั้นเนี่ยเราจัดเสวนาในหัวข้อเรื่องกองทัพการเมืองประชาธิปไตยเราได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นอดีตทหารแล้วก็ยังเป็นทหารที่อยู่ในราชการนะคะอย่างเช่นดร.อภิวันวิริยะชัยพลโทพีรพงษ์มานกิจนักข่าวอย่างคุณสุภลักษณ์กาญจนกุลดีแล้วก็มีอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลเป็นผู้ร่วมด้วยนะคะในครั้งที่5เราจัดเมื่อเดือนมีนาคม2554เมื่อวันที่27มีนาที่ผ่านมานะคะภายใต้หัวข้อเรื่องกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในครั้งนั้นเนี่ยสมาชิกของคณะเราก็เป็นผู้ร่วมในการอภิปรายมีอาจารย์สาวตรีสุขศรีอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลอาจารย์วรเจตภาคีรัตน์แล้วก็มีอาจารย์ธีระสุธีวรังคูร่วมอยู่ด้วยนะคะนี่ก็คือส่วนที่เป็นกิจกรรมในทางวิชาการที่เราทำมาตลอด1ปีนะคะนอกจากนั้นแล้วนอกจากการมาพบปะหน้าตาโดยตรงในการสัมมนาทางวิชาการคณะนิติราษฎร์ได้เปิดเว็บไซต์ขึ้นมาซึ่งหลายท่านเนี่ยคงจะรู้จักดีแล้วนะคะก็คือท่านเข้าไปใน Google แล้วก็พิมพ์คำว่านิติราษฎร์ก็จะขึ้นเว็บไซต์นี้มาโดยอัตโนมัติในเว็บไซต์นี้เนี่ยเราต้องการให้เป็นแหล่งรวบรวมทั้งข้อมูลในทางวิชาการนะคะแล้วก็ความเห็น
ในทางกฎหมายของคณะนิติราษฎร์ซึ่งแสดงออกต่อปัญหาในทางกฎหมายสำคัญสำคัญของบ้านเมืองนะคะเรามีในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ออกแถลงการที่สำคัญซึ่งเป็นการให้คำตอบนะคะต่อสังคมไทยในปัญหาทางกฎหมายอย่างเช่นเรามีแถลงการแสดงความคิดเห็นต่อคำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญเรื่องการยุบพรรคประชาธิปัตย์นะคะเป็นฉบับที่หนึ่งนะคะในปีที่ผ่านมาและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังได้ออกแถลงการเรียกร้องให้มีการแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญามาตรา112หรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่ากฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนะคะเราเสนออย่างเป็นรูปธรรมว่าควรจะมีการแก้ไขประมวลกฎหมายในมาตรานี้เนี่ยอย่างไรนะคะในคำแถลงการของคณะนิติราษฎร์ฉบับนี้ได้มีการแปลออกมาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสเพื่อเผยแพร่นะคะแล้วก็กำลังมีการแปลเป็นภาษาเยอรมันเพื่อเผยแพร่ออกไปสู่สังคมระดับระหว่างประเทศด้วยเพื่อให้เป็นการทำความเข้าใจกับเวทีระหว่างประเทศแล้วก็เพื่อเรียกร้องการสนับสนุนจากประเทศต่างๆด้วยนะคะในเว็บไซต์ของเราเนี่ยยังมีเนื้อหาอยู่อีกหลายส่วนซึ่งอยากจะเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องได้เข้าไปดูนะคะเรามีประกาศของคณะนิติราษฎร์ซึ่งเขียนโดยสมาชิกในกลุ่มเวียนกันเขียนนะคะทุกรอบ10วันหรือ15วันก็จะมีการออกประกาศ1ฉบับนะคะมีบทความนะคะในเว็บไซต์ของเราเนี่ยเราได้รับความสนับสนุนนะคะจากนักวิชาการที่เป็นผู้อ่านของเรานะคะแล้วก็ผู้ที่สนับสนุนแนวคิดของคณะนิติราษฎร์ได้ช่วยกันเขียนบทความทางวิชาการเนี่ยเข้ามาอยู่หลายครั้งนะคะนอกจากนั้นส่วนที่น่าสนใจอีกส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ก็คือเอกสารในทางประวัติศาสตร์เรามีทีมงานที่ไปค้นเอกสารมานะคะจากหอสมุดแห่งชาติเป็นเอกสารที่น่าสนใจมากนะคะหลายส่วนเนี่ยเราไม่เคยรู้มาก่อนนะคะก็ได้เห็นจากประวัติศาสตร์เอกสารตรงนี้เองนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีไฟล์เสียงไฟล์ภาพนะคะเป็นไฟล์ที่ท่านสามารถเข้าไปเปิดดูได้ในกรณีที่ท่านไม่สามารถมาร่วมอยู่ในห้องนี้กับเราในการสัมมนาทางวิชาการแต่ละครั้งเราก็จะเอาไฟล์เสียงและภาพนี้นะคะขึ้นบนเว็บไซต์เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นกิจกรรมซึ่งเราได้ทำมาตลอด1ปีที่ผ่านมาแล้วก็กำลังจะทำต่อไปในอนาคตด้วยระยะเวลาซึ่งไม่ทราบว่าจะต้องทำอีกเท่าไหร่นะคะแต่เราก็จะทำไปเรื่อยๆจนกว่าเจตนารมณ์หรือว่าจิตวิญญาณความเป็นประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นได้ในประเทศนี้อย่างแท้จริงนะคะในรอบปีที่ผ่านมานะคะคณะนิติราษฎร์ก็เหมือนกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆก็คือมีความเปลี่ยนแปลงไปนะคะมีความเป็นอนิจจังก็คือมีคนเข้าแล้วก็มีคนออกในสำหรับในปีหน้านี้นะคะก็จะมีสมาชิกของเราคนหนึ่งซึ่งจะต้องไปศึกษาต่อต่างประเทศอาจจะไม่สะดวกในการที่จะร่วมกิจกรรมนะคะนั่นก็คืออาจารย์ประสิทธิ์ปีวาวัฒนพาณิชย์เพราะฉะนั้นท่านก็จะขอพักการเป็น สมาชิกไปชั่วคราวนะคะเพื่อไปเรียนต่อให้สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วก็ค่อยกลับมาว่ากันใหม่นะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะนิติราษฎร์ก็ไม่เคยแห้งแล้งผู้ที่อยากจะเข้ามาร่วมเดินในเส้นทางเดียวกันเลยนะคะเราได้อาจารย์รุ่นใหม่ไฟแรงนะคะของคณะนิติศาสตร์เข้ามาร่วมในเส้นทางของเรานั่นก็คืออาจารย์กุลเทพสิรินุพงศ์คนที่นะคะนั่งหล่อๆอยู่ตรงกลางเนี่ยนะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์กุลเทพก็จะเป็นคนที่แนะนำเว็บไซต์ของคณะนิติราษฎร์ใหม่ด้วยในปีหน้านะคะเราจะเริ่มตั้งแต่ปีหน้าเนี่ยเราจะเปิดตัวหน้าตาของเว็บไซต์ของคณะนิติราษฎร์ด้วยรูปโฉมใหม่นะคะแต่เนื้อหาเข้มข้นเหมือนเดิมนะคะ เราได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของทางเทคโนโลยีอย่างมากแต่ว่าท่านประสงค์จะทำงานแต่ไม่ประสงค์จะออกนาม เรามีหน้าตาเว็บไซต์ที่จะมาเสนอให้ท่านได้ชมกันนะคะแล้วก็จะได้ใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วก็ในอนาคตนะคะในปีซึ่งถือว่าเป็นปีที่2ของคณะนิติราษฎร์เดี๋ยวอาจารย์ปุณเทพหรือว่าอาจารย์ท่านใดคะที่จะแนะนำเว็บไซต์สักนิดหนึ่งนะคะเชิญค่ะ
วัสดีนะครับทุกท่านสำหรับรูปแบบเว็บไซต์ที่เห็นอยู่บนหน้าจอข้างบนโดยตัวเนื้อหาหลักเนี่ยตัวเนื้อหาหลักของเว็บไซต์ก็จะเป็นเนื้อหาเหมือนเดิมที่ได้เคยมีมาในรอบปีที่ผ่านมาก็จะมีข่าวสารถึงผู้อ่านโดยทางคณะนิติราษฎร์มีประกาศนิติราษฎร์ที่เขียนโดยสมาชิกแต่ละท่านนะครับปัจจุบันล่าสุดก็คือฉบับที่29โดยอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลประกาศนิติราษฎร์ถ้าตัวข้างบนถ้าคลิกเข้าไปก็จะเห็นสามารถเลือกเนื้อหาประกาศฉบับเก่าๆเพื่ออ่านได้มีส่วนบทความส่วนสัมมนาการจัดสัมมนาในของคณะนิติราษฎร์ในแต่ละช่วงแต่ละเวลาบทสัมภาษณ์ที่คณะนิติราษฎร์แต่ละท่านไปให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์หรือว่าวารสารต่างๆก็จะมีการรวบรวมในเว็บไซต์ก็คือเนื้อหาหลักเนี่ยจะยังคงเหมือนเดิมแต่มีการเปลี่ยนรูปแบบให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นโดยได้รับเกียรติได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ประสงค์จะออกนามมีไฟล์เสียงภาพเอกสารประวัติศาสตร์ที่มีสมาชิกอย่างที่อาจารย์จันทจิราได้บอกนะครับไปค้นมาจากหอสมุดแห่งชาติเอามารวบรวมเพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติมถ้าเห็นถ้ากดไปรูปทางขวามือก็จะมีการเปลี่ยนตลอดเวลาเป็นรูปเก่าๆมีรูปอาจารย์แต่ละท่านรูปทางขวามือเนี่ยนะครับถ้าสังเกตถ้ามีการกดเข้าในส่วนอื่นหน้าแถบทางซ้ายมือก็จะเปลี่ยนที่รูปทางขวามือก็จะเป็นรูปที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์พัฒนาการทางระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยมีรูปรัฐธรรมนูญรูปการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยฉบับถาวรรูปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยต่างๆจะสลับขึ้นมาประกอบเพื่อให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ของนิติราษฎร์นิติศาสตร์เพื่อราษฎรที่มีอุดมการณ์สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะครับถ้าใครสนใจเพิ่มเติมสามารถกลับไปเข้าเว็บไซต์ยังเป็นเว็บไซต์เดิมชื่อเดิมอยู่สามารถเข้าได้อย่างเดิมแต่ว่าอาจจะมีหน้าตาที่ทันสมัยขึ้นเนื้อหายังคงมีคุณภาพเหมือนเดิมครับค่ะไม่ยากนะคะท่านเข้าไปที่ Google นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่านิติราษฎร์เท่านั้นเองนะคะด้วยภาษาไทยก็จะขึ้นเว็บไซต์นี้มานะคะเรียนสังเกตอันนึงว่ายังไม่มีรูปหล่อๆของอาจารย์คุณเทพเลยนะคะในฐานะสมาชิกใหม่เดี๋ยวเราคงจะต้องเพิ่มเติมเข้าไปเอาละค่ะตอนนี้ก็มาถึงกิจกรรมสำคัญซึ่งจะเป็นวัตถุประสงค์หลักของการจัดแถลงข่าวนะคะแล้วก็ เป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ1ปีคณะนิติราษฎร์แล้วก็จะก้าวสู่ปีที่2ปีที่3ปีที่4ไปเรื่อยๆนะคะของคณะนิติราษฎร์นั่นก็คือจะเป็นการแถลงข้อเสนอในทางวิชาการนะคะแน่นอนว่าปัญหาใจกลางก็ยังคงเป็นเรื่องของการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2549อยู่นะคะซึ่งมีผลกระทบต่อทั้งระบบกฎหมายต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนแล้วก็ต่อปัญหาของสังคมไทยอย่างมากมายนะคะเราจึงมีการจัดแถลงข้อเสนอในทางวิชาการในวันนี้4ประการเราคิดว่าข้อเสนอในทางวิชาการ4ประการนี้นะคะจะสามารถแก้ไขเยียวยาปัญหาในทางกฎหมายและปัญหาความแตกแยกขัดแย้งของประชาชนชาวไทยนะคะให้สามารถฟื้นฟูขึ้นมาได้นะคะเน้นคิดว่าคงจะต้องส่งไมโครโฟนให้อาจารย์วรเจตน์ได้ดำเนินการในส่วนนี้ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณท่านอาจารย์จันทจิรานะครับในโอกาสที่นิติราษฎร์ดำเนินการมาครบ1ปีเนี่ยนะครับเราได้มีการประชุมกันนะครับแล้วก็มีการหารือกันนะครับว่าในโอกาสนี้เนี่ยนะครับเราจะทำอย่างไรกับเรื่องของรัฐประหารนะครับวันที่19กันยายน2549ซึ่งยังส่งผลกระทบต่อเนื่องนะครับมาถึงปัจจุบันนะครับก่อนที่นิติราษฎร์จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับตอนนั้นเราเป็นกลุ่ม5อาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับหลังจากรัฐประหาร19กันยายน49เนี่ยเราได้มีการออกแถลงการประนามการทำรัฐประหารครั้งนั้นเนี่ยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีแถลงการตามมาอีกหลายฉบับที่เป็นการวิจารณ์นะครับผลที่เกิดขึ้นจากรัฐประหารนะครับที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรานะครับในโอกาสที่นิติราษฎร์ดำเนินการมา1ปีนี้เนี่ยนะครับเราเห็นว่าผลพวงรัฐประหารยังดำรงอยู่ต่อไปนะครับเราจึงได้มีการทำแถลงการนะครับเพื่อที่จะทำลายนะครับผลพวงที่เกิดขึ้นจากการทำรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2549ในทางกฎหมายนะครับ
ผมจะขออนุญาตเนี่ยนะครับที่ได้อ่านแถลงการนะครับทั้งหมดก่อนนะครับอาจจะเป็นภาษาเขียนฟังแล้วอาจจะเข้าใจยากนิดนึงนะฮะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับหลังจากที่ผมอ่านแถลงการเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะครับผมจะได้ขยายความแถลงการฉบับนี้นะครับแล้วก็อาจารย์ปิยบุตรจะได้ช่วยผมขยายความเพิ่มเติมรวมทั้งอาจารย์ท่านอื่นๆนะฮะเสร็จจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเปิดโอกาสนะครับให้สื่อมวลชนเนี่ยนะครับได้ซักถามนะครับประเด็นปัญหาต่างๆที่อยู่ในแถลงการนี้นะครับรัฐประหาร19กันยายน2549เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายทำลายนิติรัฐประชาธิปไตยและยังเป็นต้นเหตุของปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันด้วยเหตุนี้คณะนิติราษฎรจึงเสนอให้มีการลบล้างผลพวงของรัฐประหาร19กันยายน2549ดังต่อไปนี้ 1. ประกาศให้รัฐประหาร19กันยายน2549และการกระทำใดๆที่มุ่งต่อผลในทางกฎหมายของคณะปฏิรูปการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในวงเล็บคปค.ตั้งแต่วันที่19กันยายน2549จนถึงวันที่30กันยายน2549เสียเปล่าและถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นและไม่เคยมีผลในทางกฎหมาย 2. ประกาศให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2549มาตรา36และมาตรา37เสียเปล่าและถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นและไม่เคยมีผลในทางกฎหมาย 3. ประกาศให้คำวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่อาศัยอำนาจตามประกาศของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคปค.และคำวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เป็นผลต่อเนื่องจากรัฐประหาร19กันยายน2549โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาคำวินิจฉัยและคำพิพากษาที่เกิดจากการเริ่มกระบวนการโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคปค.เสียเปล่าและถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นและไม่เคยมีผลในทางกฎหมาย 4. ประกาศให้เรื่องที่อยู่ในกระบวนพิจารณาในชั้นเจ้าหน้าที่และเรื่องที่อยู่ในกระบวนพิจารณาในชั้นศาลที่เกิดจากการเริ่มเรื่องโดยคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐคตส.เป็นอันยุติลง 5. การประกาศความเสียเปล่าของบรรดาคำวินิจฉัยและคำพิพากษาตามข้อ 3และการยุติลงของกระบวนการและของกระบวนการตามข้อ 4ไม่ใช่เป็นการนิรโทษกรรมหรือการอภัยโทษหรือการล้างมลทินแก่บุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดและไม่ใช่เป็นการลบล้างการกระทำทั้งหลายทั้งปวงของผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดดังนั้นหากจะเริ่มดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวใหม่ก็สามารถกระทำไปตามกระบวนการทางกฎหมายปกติได้ 6. เพื่อความชอบธรรมทางประชาธิปไตยคณะนิติราษฎรเสนอให้นำข้อเสนอดังกล่าวข้างต้นไปจัดทำเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมและนำไปให้ประชาชนออกเสียงประชามติประเด็นที่2การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ตามที่คณะนิติราษฎรได้จัดทำข้อเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และนำเสนอสู่สาธารณะตั้งแต่วันที่27มีนาคม2554แล้วนั้น 1. คณะนิติราษฎรยังยืนยันว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา112มีปัญหาทั้งในแง่ตัวบทกฎหมายการบังคับใช้และอุดมการณ์และจำเป็นต้องแก้ไขบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ควรปฏิเสธว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ไม่มีปัญหาและไม่จำเป็นต้องแก้ไขทั้งที่ยังไม่มีการศึกษาและอภิปรายในวงกว้างอย่างจริงจัง 2. คณะนิติราษฎรเห็นว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา112มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่องความสมดุลระหว่างความร้ายแรงของการกระทำอันเป็นความผิดกับโทษที่ผู้กระทำความผิดนั้นสมควรได้รับจึงไม่เป็นไปตามหลักความพอสมควรแก่เหตุซึ่งได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา29 3. คณะนิติราษฎรเสนอให้คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในประเด็นประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เพื่อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายพ.ศ. 2553มาตรา19อนุมาตรา3ประเด็นที่3กระบวนการยุติธรรมกับผู้ต้องหาหรือจำเลยและการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย
ภายหลังรัฐประหาร19กันยายน2549สืบเนื่องจากการรัฐประหาร19กันยายน2549ประเทศไทยต้องตกอยู่ในสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองเรื่อยมามีการชุมนุมของฝ่ายต่างๆมีการใช้ความรุนแรงมีผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดและมีผู้ได้รับความเสียหายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินดังนั้นเพื่ออำนวยความยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายและเพื่อบรรเทาความเสียหายของประชาชนคณะนิติราษฎร์จึงเสนอให้กับดำเนินการดังต่อไปนี้โดยเร่งด่วนและเป็นรูปธรรม 1. คณะนิติราษฎร์ไม่เห็นด้วยกับการออกกฎหมายนิรโทษกรรมที่มีเป้าหมายแอบแฝงเพื่อยุติกระบวนการพิสูจน์ความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงครั้งต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาอย่างไรก็ดีสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดโดยมีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองหรือมีประเด็นทางการเมืองเป็นองค์ประกอบอย่างมีนัยยะสำคัญต้องได้รับการประกันตามกระบวนการที่ถูกต้องและเป็นธรรม due process ในลักษณะที่ไม่แตกต่างจากผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดในกรณีทั่วไปสิทธิที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวต้องถูกพิจารณาโดยเคร่งครัดและอย่างเป็นภาวะวิสัยในขณะที่การเรียกประกันหรือหลักประกันก็ต้องไม่เกินความจำเป็นแก่กรณีตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา110วรรคท้ายแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งสอดคล้องกับหลักให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์ presumption of innocence และก่อนมีคำพิพากษาถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทำความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดมิได้ตามที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา39 2. โดยอาศัยหลักความรับผิดของรัฐคณะนิติราษฎร์เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาออกมติคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความช่วยเหลือหรือจ่ายค่าทดแทนแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นภายหลังรัฐประหาร19กันยายน2549อย่างไม่เลือกปฏิบัติโดยอาจแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมารับผิดชอบโดยเฉพาะทั้งนี้หลักเกณฑ์วิธีการและอัตราค่าทดแทนสามารถอาศัยแนวทางตามกฎหมายที่มีอยู่แล้วเช่นพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพ.ศ. 2544หรือพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรมพ.ศ. 2543เป็นต้นและการได้รับค่าทดแทนดังกล่าวไม่เป็นการตัดสิทธิหรือประโยชน์ที่ผู้เสียหายพึงได้ตามกฎหมายอื่น 3. คณะนิติราษฎร์เสนอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติติดตามตรวจสอบการกระทำหรือการละเลยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องหาหรือจำเลยซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยองค์กรต่างๆในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพื่อเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพ.ศ. 242มาตรา28ประเด็นที่4การยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550และการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550เป็นผลพวงต่อเนื่องจากรัฐประหาร19กันยายน2549จึงมีปัญหาความชอบธรรมทางประชาธิปไตยแม้ว่ารัฐธรรมนูญดังกล่าวผ่านการออกเสียงประชามติก็ตามแต่กระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญและกระบวนการจัดให้มีการออกเสียงประชามติไม่สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยดังนั้น 1. คณะนิติราษฎร์เสนอให้คณะรัฐมนตรีเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหมวด16การจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ 2. คณะนิติราษฎร์เห็นว่ารัฐธรรมนูญที่จะนำมาใช้เป็นต้นแบบในการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่สมควรเป็นพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวพุทธศักราช 2475 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช 2475 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2489 และอาจนำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540ในส่วนของการประกันสิทธิและเสรีภาพตลอดจนโครงสร้างสถาบันการเมืองและองค์กรทางรัฐธรรมนูญเท่าที่สอดคล้องกับพัฒนาการในยุคร่วมสมัยมาเป็นแนวทางในการยกร่าง 4. เพื่อมิให้การรัฐประหารทำลายหลักการอันเป็นรากฐานของนิติรัฐประชาธิปไตยจนหมดสิ้นคณะนิติราษฎร์เสนอให้มีการจัดทำคำประกาศว่าด้วยคุณค่าเป็นรากฐานของระบอบเสรีประชาธิปไตยแม้คำประกาศดังกล่าวจะไม่มีสถานะเป็นกฎหมายแต่คำประกาศดังกล่าวเป็นวิญญาณของระบอบเสรีประชาธิปไตยที่ไม่มีบุคคลใดหรือไม่มีวิธีใดทำลายหรือทำให้สูญสิ้นไปได้ 5.
คำประกาศว่าด้วยคุณค่าเป็นรากฐานของระบอบเสรีประชาธิปไตยยืนยันว่ามนุษย์ทั้งปวงเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในศักดิ์ศรีและสิทธิอำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรทั้งหลายไม่มีผู้ใดและไม่มีวิธีใดที่จะพรากไปจากราษฎรได้การปกครองโดยกฎหมายที่ยุติธรรมเป็นคุณค่าพื้นฐานของรัฐและการแบ่งแยกอำนาจอันเป็นอุดมการณ์ในการจัดรูปการปกครองต้องทำรงไว้ให้มั่นคงตลอดกาล 6. หลังจากสภาร่างรัฐธรรมนูญให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแล้วให้นำร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวไปออกเสียงประชามติเพื่อให้ความเห็นชอบอันนี้เป็นแถลงการนะครับที่เป็นข้อเสนอที่เป็นรายลักษณ์อักษรนะครับใน4ประเด็นนะครับที่เราได้จัดทำขึ้นนะฮะแถลงการที่ได้อ่านไปนั้นเนี่ยนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนในทางกฎหมายนะครับผมจะขอใช้เวลาเท่าที่มีอยู่เนี่ยนะครับได้อธิบายขยายความเพิ่มเติมนะครับแถลงการฉบับดังกล่าวนี้นะฮะโดยที่ผมจะอธิบายเน้นไปนะครับในเรื่องการลบล้างผลพวงของรัฐประหาร19กันยา49นะฮะรวมไปถึงเรื่องของการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวท่านอาจารย์ปิยบุตรจะได้เสริมผมนะครับในประเด็นมาตรา112กับเรื่องของการเยียวยาผู้ที่เสียหายนะครับจากเหตุการณ์ที่มีการชุมนุมต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะหลังรัฐประหารเรื่อยมานะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในระบบกฎหมายบ้านเราในเวลาที่เราพูดกันถึงเรื่องของรัฐประหารเนี่ยนะฮะพอรัฐประหารเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะฮะเราก็จะพบว่าจะมีการมีการนิรโทษกรรมให้กับการทำรัฐประหารถูกไหมฮะอันนี้มันจะเกิดขึ้นทุกๆครั้งนะฮะในอดีตเนี่ยเคยมีรัฐธรรมนูญฉบับหนึ่งนะครับคือรัฐธรรมนูญปี217เนี่ยนะฮะบัญญัติห้ามไม่ให้มีการนิรโทษกรรมให้กับการกระทำที่เป็นการล้มล้างรัฐธรรมนูญนะฮะแต่ว่าถัดจากนั้น2ปีเนี่ยก็มีการฉีกรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวนะครับแล้วก็ไม่มีการเอาโทษกับผู้ที่กระทำการอันเป็นความผิดแบบนั้นนะฮะทีนี้นอกจากรัฐประหารเนี่ยนะครับเป็นการล้มล้างรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยนะครับมันยังก่อให้เกิดผลในทางกฎหมายตามมาหลายอย่างนะฮะผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าองค์กรในกระบวนการยุติธรรมนั้นเนี่ยนะครับต่างก็จะรับเอาบรรดาประกาศบรรดาคำสั่งของคณะรัฐประหารเนี่ยมาใช้บังคับเสมือนว่าเป็นกฎหมายนะครับแล้วแม้แต่ว่าคณะรัฐประหารจะสิ้นอำนาจไปแล้วเนี่ยนะครับไอ้ประกาศดังกล่าวเหล่านั้นเนี่ยมันก็ยังเป็นกฎหมายต่อเนื่องมาพูดง่ายๆคือทุกวันนี้มันยังเป็นกฎหมายใช้บังคับอยู่ถูกไหมฮะครั้นจะมีการบอกให้มีการลบล้างเนี่ยนะครับประกาศเหล่านั้นหรือแม้แต่ทำลายผลนะครับของคำสั่งคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาของศาลเนี่ยที่เกิดขึ้นจากรัฐประหารนั้นเนี่ยนะครับนักกฎหมายไทยจำนวนมากเนี่ยนะครับก็บอกว่ามันทำไม่ได้นะครับทั้งที่เป็นเรื่องที่น่าประหลาดมากว่าหลังรัฐประหารนี่นิรโทษกรรมเนี่ยทำได้ถูกไหมฮะแต่จะไปลบล้างสิ่งที่เป็นผลพวงจากรัฐประหารเนี่ยนักกฎหมายบ้านเราเนี่ยกลับบอกว่าทำไม่ได้นะซึ่งไม่ถูกต้องนะฮะเราได้มีการคุ้นคิดประเด็นนี้กันเนี่ยนะครับแล้วก็ได้ดูแบบอย่างนะครับจากหลายประเทศนะฮะรวมทั้งจากสถานการณ์ในบ้านเราเองนะฮะเราก็มีความเห็นว่าเพื่อนะครับทำให้การรัฐประหารมันสิ้นผลลงไปอย่างแท้จริงนี่นะฮะเราจึงไม่ควรอ้างรัฐประหารมันเสร็จสิ้นลงไปแล้วนะครับเหมือนกับที่มีการอ้างกันนะฮะว่ารัฐประหารเนี่ยเสร็จสิ้นลงไปแล้วนะครับที่เหลืออยู่เนี่ยบรรดานักวิชาการก็ต้องเข้าไปรับใช้กระบวนการที่เกิดขึ้นจากรัฐประหารนะฮะบรรดาองค์กรในกระบวนการยุติธรรมก็ต้องรับผลจากรัฐประหารอันนั้นแล้วก็ใช้บังคับต่อมานี่นะฮะเราจึงเสนออย่างนี้นะครับว่าเราเสนอให้ประกาศให้รัฐประหาร19กันยานั้นเนี่ยนะครับและการกระทำที่มุ่งผลในทางกฎหมายของคปค.เนี่ยนะฮะตั้งแต่วันที่19กันยาถึง30กันยาเนี่ยนะฮะเสียเปล่าถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นและไม่เคยมีผลในทางกฎหมายเลยหลายคนคงสงสัยว่าทำไมเราพูดถึงช่วงตั้งแต่19กันยาถึง30กันยานะฮะคำตอบเพราะว่าช่วง19กันยาถึง30กันยานั้นเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่คณะคปค.มีอำนาจเด็ดขาดอยู่นะฮะมันเป็นวันที่30กันยาเนี่ยเป็นวันสุดท้ายนะครับก่อนที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวปี49แล้วตัวคปค.นั้นเนี่ยนะครับได้แปลงร่างแปลงกายนะฮะกลายเป็นคมช.คือจากคณะปฏิรูปการปกครองก็กลายเป็นคณะมนตรีความมั่นคงนะฮะแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี49ถูกไหมฮะทีนี้ในช่วงวันที่19กันยาถึง30กันยา49เนี่ยคณะคปค.ได้ออกประกาศนะครับมาหลายฉบับนะฮะที่มันมีผลเป็นกฎหมายเนี่ยนะฮะประกาศยุบเลิกนะฮะอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับพวกนี้นะฮะได้มีการประกาศมาเราก็จะทำให้ประกาศดังกล่าวพวกนั้นเนี่ยนะครับเสียเปล่าถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นและไม่เคยมีผลนะครับในทางกฎหมายนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเพื่อทำให้กระบวนการดังกล่าวมันมีผลต่อไปอีกเนี่ยนะครับเราต้องไปประกาศให้รัฐธรรมนูญมาตรา36กับ37เนี่ยนะฮะที่เป็นรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี49เนี่ยถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นและไม่เคยมีผลทางกฎหมายด้วยนะฮะหลายคนคงสงสัยนะครับว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมาตรา36กับมาตรา37เนี่ยนะครับที่บอกว่าเสียเปล่าไม่เคยเกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะครับเขียนว่ายังไงนะฮะผมสรุปนะฮะตัวบทรัฐธรรมนูญให้ท่านฟังนะครับว่ารัฐธรรมนูญชั่วคราวอันนี้เนี่ยนะฮะในมาตรา36เนี่ยเข
ขาบอกให้บรรดาประกาศคำสั่งของคณะคปค.เนี่ยนะครับหรือคำสั่งของหัวหน้าคณะคปค.เนี่ยที่สั่งนะฮะในระหว่างวันที่19กันยายนเนี่ยนะฮะจนถึงวันประกาศรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดไม่ว่าคำสั่งนั้นจะสั่งให้มีผลทางนิติบัญญัติทางบริหารตุลาการเนี่ยให้มีผลใช้บังคับนะฮะและถือว่าประกาศหรือคำสั่งและการปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะทำก่อนหรือหลังวันประกาศรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี49เนี่ยเป็นประกาศหรือคำสั่งหรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมายและชอบรัฐธรรมนูญเราเห็นว่าบทบัญญัติมาตรานี้ไม่ควรได้รับการยอมรับนะครับในนิติรัฐเพราะมันเป็นบทบัญญัติซึ่งเขียนนะครับบังคับให้บรรดาคำสั่งของคปค.ทุกคำสั่งเนี่ยชอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญทั้งที่การกระทำของคปค.นั้นเป็นการทำซึ่งฝ่าฝืนกฎหมายอาญาที่ให้บังคับอยู่ในเวลานั้นนะครับและเป็นการล้มล้างรัฐธรรมนูญด้วยนะฮะก็ประกาศให้เสียเปล่าไปนะฮะส่วนในมาตรา37เนี่ยนะครับพูดถึงบรรดาการกระทำที่ได้กระทำเนื่องในการยึดและควบคุมหน้าการปกครองแผ่นดินเนี่ยนะฮะรวมตลอดจนการกระทำของคนที่เกี่ยวเนื่องการทำดังกล่าวเนี่ยนะครับและผู้ได้รับคำสั่งหรือผู้รับมอบหมายจากหัวหน้าหรือคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินอันได้กระทำไปเนี่ยนะครับไม่ว่าจะมีผลในทางใดเนี่ยนะครับรวมทั้งการลงโทษและการทำที่เป็นการบริหารราชการอย่างอื่นเนี่ยไม่ว่ากระทำในฐานะที่เป็นตัวการผู้สนับสนุนผู้ใช้หรือผู้ถูกให้กระทำเมื่อการทำวันที่กล่าวนั้นเนี่ยนะครับก่อนหรือหลังเนี่ยนะครับหากการทำนั้นผิดต่อกฎหมายก็ให้ผู้กระทำพ้นจากความผิดและความรับผิดอันนี้เราเห็นว่าก็ต้องนัลลิฟายหรือทำให้มันถือไม่เคยเกิดมีขึ้นในทางกฎหมายด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้น2มาตรานี้จะถูกทำให้ถือเสมือนหนึ่งว่าไม่เคยมีอยู่ในระบบกฎหมายเลยนะครับเพื่อทำให้การนิรโทษกรรมนั้นเนี่ยนะครับเป็นอันไม่เคยเกิดขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้ประเด็นสำคัญมากๆเลยเนี่ยนะครับก็คือประเด็นที่องค์กรในกระบวนการยุติธรรมนั้นเนี่ยนะครับได้นำเอาบรรดาประกาศต่างๆของคปค.เนี่ยมาใช้นะครับในการพิจารณาพิพากษาคดีเราคงทราบนะครับว่าหลังจากที่รัฐประหารแล้วเนี่ยนะครับคณะรัฐประหารได้ตั้งคตส.ขึ้นเพื่อตรวจสอบทรัพย์สินนะฮะคตส.นั้นได้ดำเนินกระบวนการต่างๆนะครับแล้วมีการนำเอาคดีนั้นไปฟ้องต่อศาลนะฮะมีคดีที่เกิดขึ้นจากการฟ้องร้องต่อศาลเนี่ยนะครับหลายคดีนะฮะคดีจำนวนหนึ่งเนี่ยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงทางการเมืองเนี่ยได้พิพากษาไปแล้วนะครับอย่างเช่นคดีที่ดินรัชดานะครับคดีกรณีคดีกล้าอย่างนะครับหรือคดียึดทรัพย์นะฮะคดีเหล่านี้ได้พิพากษาไปแล้วนะฮะหรือคดีหวยบนดิน2ตัว3ตัวพวกนี้นะครับแต่มีคดีจำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับที่ยังอยู่ในระหว่างการพิพากษาหรือดำเนินกระบวนพิจารณาของศาลนะครับทีนี้คำพิพากษานั้นเนี่ยนะครับหรือการเนินกระบวนพิจารณาที่กำลังทำอยู่เนี่ยมันตั้งอยู่บนฐานนะครับของตัวคำสั่งของคณะปฏิรูปหรือคำสั่งคปค.อย่างน้อยสุดเนี่ยก็ตั้งอยู่บนฐานของประกาศตั้งคตส.ขึ้นมาถูกไหมฮะทีนี้ประเด็นก็คือว่าเราจะยอมรับนะครับบรรดาคำพิพากษาคำสั่งนะครับดังกล่าวหรือไม่อันนี้เป็นประเด็นนะฮะประเด็นก็คือว่าเราได้พิจารณาแล้วเราเห็นว่านะครับถ้าเกิดเราจะปฏิเสธรัฐประหารเนี่ยนะครับเราปฏิเสธแต่ลมปากไม่ได้ถูกไหมฮะการปฏิเสธแต่ลมปากหรือการพูดว่าเราไม่เอารัฐประหารนั้นเนี่ยใครๆก็พูดได้การปฏิเสธรัฐประหารอย่างถึงที่สุดนั้นเนี่ยนะครับจะต้องปฏิเสธผลพวงทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากรัฐประหาร19กันยา49นั่นหมายความว่าเราไม่อาจจะยอมรับนะครับให้การกระทำของพวกคณะรัฐประหารนั้นเนี่ยมีผลในทางกฎหมายได้เลยด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับเราจึงเสนอนะครับให้มีการทำรัฐธรรมนูญนะครับและในรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยให้ประกาศนะครับลบล้างบรรดาคำพิพากษาคำวินิจฉัยและคำสั่งต่างๆเนี่ยที่เป็นผลเกี่ยวเนื่องจากรัฐประหารให้ถือเสมือนว่าไม่เคยมีกระบวนการสอบสวนไม่เคยมีคำพิพากษาเหล่านี้เกิดขึ้นเลยนะครับในทางกฎหมายนะครับทีนี้เมื่อทำอย่างนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะถูกกล่าวหาว่าไอ้การทำอย่างนี้เป็นการช่วยนะครับนักการเมืองหรือรัฐบาลเนี่ยนะครับที่ถูกล้มล้างไปโดยอำนาจรัฐประหารของคปค.ถูกไหมฮะก็จะมีคนออกมาต่อต้านว่าคณะนิติราษฎรเสนอประเด็นนี้เนี่ยนะครับเพื่อไปทำลายคำพิพากษาของศาลซึ่งยึดทรัพย์คำพิพากษาของศาลในคดีที่ดินรัชดาในคดีกล้ายางไอ้คดีหวย2ตัว3ตัวพวกนี้นี่นะฮะแล้วก็จะเข้าใจว่าเราใช้ความเป็นนักกฎหมายของเราเนี่ยไปเข้าข้างนะครับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทางการเมืองผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าความเข้าใจถ้าหากจะมีใครเข้าใจแบบนั้นเนี่ยนะครับเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเราปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้ในสังคมไทยเรานั้นเนี่ยนะครับเวลาที่มีการพูดถึงประเด็นเรื่องคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ตัดสินไปแล้วเนี่ยมันมีความคิดอยู่2ทางถูกไหมฮะหรือแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆที่ต่อสู้กันฝ่ายหนึ่งนั้นเนี่ยนะครับเห็นว่าควรจะให้มีการนิรโทษกรรมถูกไหมฮะหมายถึงควรจะมีการออกกฎหมายนะครับเพื่อนิรโทษกรรมให้กับการกระทำที่ได้กระทำไปหมายความว่าเมื่อมีการนิรโทษกรรมแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถบังคับตามคำพิพากษาได้ถือว่าผู้นั้นเนี่ยไม่ได้กระทำความผิดถูกไหมฮะถือว่าผู้นั้นเนี่ยไม่มีการกระทำความผิดอันนั้นเป็นฝ่ายหนึ่งก็มีการเรียกร้องกันอยู่ถูกไหมฮะ
การเรียกร้องแบบนี้ก็ถูกต่อต้านจากอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายที่บอกว่าอันนี้มันเป็นการทำเพื่อช่วยเหลือคนคนเดียวนะฮะอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเมื่อศาลได้ตัดสินแล้วก็ต้องเคารพคำพิพากษาของศาลถูกไหมฮะก็ต้องดำเนินกระบวนการไปตามแนวทางนะฮะที่ศาลได้พิพากษาไปอันตรงนี้มันมีความเห็นกันอยู่สองทางถูกไหมฮะขณะที่ราชนาเนี่ยนะครับในการเสนอความเห็นนี้เราไม่ได้ไปนะครับในทางใดทางหนึ่งทั้งสองทางนะฮะเราไม่เห็นด้วยนะครับกับการนิรโทษกรรมเนื่องจากว่าการนิรโทษกรรมนั้นเนี่ยนะครับมันจะทำให้ไม่เกิดการพิสูจน์อย่างแท้จริงว่าตกลงมันมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นจริงดังที่กล่าวหาหรือไม่ถูกไหมฮะมันจะนำความคลางแคลงใจนั้นเนี่ยนะครับมาสู่คนซึ่งติดตามข่าวสารบ้านเมืองซึ่งอยากจะเห็นกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะครับซึ่งวินิจฉัยไปนะครับโดยที่ไม่เกี่ยวพันกับรัฐประหารแต่อยากรู้ว่ามีการทำความผิดเกิดขึ้นหรือเปล่าเราไม่ต้องการเห็นการนิรโทษกรรมนั้นเนี่ยนะครับเป็นการต่อรองกันทางการเมืองเพื่อให้ปัญหาทางการเมืองซึ่งมันลึกซึ้งรุนแรงในระบบบ้านเรานั้นเนี่ยยุติลงโดยการไต่กี่หรือการเจรจาประนีประนอมกันในกลุ่มชนชั้นนำของสังคมไทยก็จบไปถ้าตกลงกันได้ก็ออกหน่วยนิรโทษกรรมไปให้มันจบในขณะที่มันมีความสูญเสียเกิดขึ้นตามมาจากรัฐประหารนั้นในอันนี้เราไม่เห็นด้วยเราคิดว่าไม่ควรทำแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเราก็รับไม่ได้นะครับที่จะให้มีการบังคับตามคำพิพากษาของศาลเพราะว่าคำพิพากษาของศาลนั้นเนี่ยนะครับแม้บุคคลใดจะกล่าวอ้างนะครับว่าศาลเนี่ยได้ตัดสินคดีไปตามตัวบทกฎหมายที่มีมาก่อนการทำรัฐประหารก็ตามด้านนี้มันเป็นเหตุผลซึ่งฝ่ายที่สนับสนุนแนวทางการบังคับคดีต่อไปเนี่ยนะฮะได้กล่าวอ้างว่าก็ศาลเนี่ยเขาเป็นกลางถูกไหมฮะเขาไม่ได้เกี่ยวพันกับรัฐประหารด้วยเขาก็ตัดสินคดีไปมีองค์คณะอะไรต่างๆตัดสินไปตามกฎหมายปปช.ถูกไหมฮะแต่ประเด็นก็คือว่าแม้ศาลเนี่ยจะเป็นกลางนะครับก็ตามเป็นกลางหรือไม่เนี่ยยังต้องพิสูจน์นะครับในทางความจริงต่อไปอีกเนี่ยแต่ต่อให้สมมุติว่าศาลเป็นกลางเป็นเพราะวิสัยนี่นะฮะกระบวนการที่เข้าสู่การพิจารณาของศาลเนี่ยมันก็เริ่มเรื่องนะฮะมาจากเป็นผลพวงต่อเนื่องมาจากรัฐประหารนั่นเองนั่นหมายความว่าเมื่อรัฐประหารแล้วเนี่ยนะครับล้มล้างกรปักทางการเมืองแล้วเนี่ยก็ตั้งองค์บุคคลขึ้นมากลุ่มหนึ่งบุคคลดังกล่าวนั้นก็เห็นได้ชัดนะครับว่าเป็นกรปักต่อผู้ที่ถูกล้มอำนาจไปแล้วบุคคลดังกล่าวนั้นก็ได้หยิบเอาคดีต่างๆนั้นขึ้นมาดำเนินการถูกไหมฮะแล้วก็ส่งเรื่องนั้นเข้าสู่กระบวนการในการพิจารณาของศาลเพราะฉะนั้นในแง่ของกระบวนการเนี่ยเราจะเห็นว่ากระบวนการนี้ไม่เป็นกระบวนการที่ถูกต้องนะครับเป็นไปตามหลักนิติรัฐเราจะรับเอาผลพวงคำพิพากษาซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากรัฐประหารได้อย่างไรแน่นอนคณะนิติราษฎร์นั้นก็เข้าใจนะครับองค์กรตุลาการอยู่ว่าในระบบบ้านเรานั้นเนี่ยองค์กรตุลาการเนี่ยไปรับนะครับว่าบรรดาประกาศคณะรัฐประหารนั้นเนี่ยมีสภาพนะครับเป็นคำเป็นกฎหมายถ้าท่านไปอ่านดูคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับศาลรัฐธรรมนูญเองเนี่ยนะครับในชุดปัจจุบันเนี่ยตัดสินถึงขนาดยอมรับด้วยนะครับว่ามันมีความจำเป็นนะฮะที่ต้องตั้งกระบวนการพิเศษแบบนี้ขึ้นมาศาลรัฐธรรมนูญพรรณนาความว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก่อนรัฐประหารในด้านหนึ่งก็เป็นการนะฮะคล้ายๆกับยืนยันนะครับของกระบวนการรัฐประหารนั้นนะฮะแล้วก็รับเอาบรรดาประกาศเหล่านั้นเนี่ยแล้วก็ยืนยันว่าประกาศเหล่านั้นเนี่ยใช้ได้นะครับแล้วถ้าเกิดบอกว่าใช้ไม่ได้เนี่ยศาลนู่นก็อ้างมาตรา309ของรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยบอกว่ามันก็ต้องถือว่าถูกกฎหมายชอบด้วยรัฐธรรมนูญก็เป็นอันว่าคนที่เขาจะต่อสู้คดีเนี่ยเขาไม่มีโอกาสต่อสู้เพราะว่าทุกอย่างที่คปค.ประกาศออกมานั้นเนี่ยถูกรับรองโดยองค์กรตุลาการแล้วว่ามันชอบด้วยรัฐธรรมนูญชอบด้วยกฎหมายถามว่ากระบวนการแบบนี้เนี่ยจะเป็นกระบวนการที่ได้รับการยอมรับจากคนทุกฝ่ายของสังคมได้อย่างไรถูกไหมฮะมันก็จะมีคนฝ่ายหนึ่งเนี่ยยอมรับกระบวนการแบบนี้เพราะผลของการพิพากษาเนี่ยออกมาตรงใจตนมันก็จะมีอีกฝ่ายหนึ่งที่บอกว่าไม่สามารถยอมรับกระบวนการแบบนี้ได้เพราะเป็นกระบวนการซึ่งเป็นผลพวงต่อเนื่องจากการล้มล้างอำนาจนะฮะที่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยคนซึ่งเขาอยู่ในอำนาจนั้นเนี่ยได้อานัตหรือมีความชอบธรรมในการปกครองตามหลักประชาธิปไตยซึ่งจะเห็นว่าเขาก็ทำผิดพลาดในทางนโยบายหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่ในทางรูปแบบอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเขามีความชอบธรรมอันนี้อยู่มันก็จะมีคนอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยรับไม่ได้นี่ปัญหาก็คือว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วองค์กรในกระบวนการยุติธรรมของเราเนี่ยเราก็ได้ดำเนินการทางนี้ไปแล้วจะทำอย่างไรเราไม่เห็นทางอื่นใดครับทางออกที่ดีที่สุดนั้นเนี่ยนะครับก็คือ nullify หรือทำให้สิ่งที่เป็นผลพวงเนี่ยนะครับมันหายไปการทำแบบนี้เนี่ยนะครับจะได้ประโยชน์หลายสถานนะครับสถานที่หนึ่งก็คือว่านะครับในทางสัญลักษณ์เนี่ยมันเป็นการประกาศนะครับการไม่ยอมรับการใช้อำนาจนอกระบบนะครับเข้ามาจัดการกับการอำนาจในระบบเนี่ยอย่างชัดแจ้งที่สุดเป็นบทถ้าทำสำเร็จมันจะเป็นบทเรียนต่อไปในวันข้างหน้านะครับว่าจะไม่มีใครกล้าทำรัฐประหารหรือถ้ากล้าทำรัฐประหารก็ต้องสำนึกและสังวรเอาไว้ว่าวันหนึ่งเมื่ออำนาจหมดไปเนี่ยองค์กรที่มาทีหลังนั้นเนี่ยนะครับเขาสามารถทำลายนะครับผลพวงรัฐประหารได้ทีนี้
เหตุผลอันนึงที่มันมีมักจะมีการพูดกันก็คือว่าเรื่องนี้มันจบไปแล้วในทางกฎหมายเดี๋ยวนิติราชแถลงอันนี้ออกไปนะฮะก็ต้องมีนักกฎหมายบางคนเนี่ยออกมาบอกนะฮะว่ามันจบไปแล้วนะฮะในทางกฎหมายมันจบไปแล้วมันไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ท่านลองนึกดูนะฮะแล้วท่านลองคิดอันนี้เป็นเรื่องสำนึกธรรมดาคนที่ไม่ต้องเรียนกฎหมายก็เข้าใจได้ว่าทำไมตอนทำรัฐประหารเนี่ยพวกทำรัฐประหารเนี่ยนะครับยึดอำนาจโดยใช้กำลังถังโดยใช้ปืนเนี่ยเข้ายึดอำนาจการปกครองล้มล้างรัฐบาลและล้มล้างรัฐธรรมนูญนะฮะที่เกิดขึ้นถูกต้องตามหลักการทางประชาธิปไตยเนี่ยทำไมตอนนั้นเนี่ยทำได้พอทำเสร็จปุ๊บบอกว่ามันเสร็จสิ้นเด็ดขาดไปแล้วต้องยอมรับแล้วทำไมในวันข้างหน้าเนี่ยสมมติว่ามันจะมีการลบล้างโดยอำนาจที่ถูกต้องชอบธรรมนะคืออำนาจของประชาชนเนี่ยบอกว่าลบล้างไม่ได้คือเหตุผลแบบนี้มันเป็นเหตุผลที่มันเป็นไปไม่ได้อะนะฮะถ้าเกิดว่าตอนนั้นเนี่ยคุณใช้อำนาจเถื่อนเนี่ยนะครับเข้าล้มล้างระบอบที่มันถูกต้องเนี่ยนะฮะแล้วคุณให้อำนาจนั้นมันยังอยู่แน่นอนตอนนั้นเนี่ยนะครับโอเคคนก็กลัวปืนนะกลัวถังนะฮะก็มีหลายๆคนนะผมก็กลัวไม่กลัวนะฮะรถถังปืนมาเนี่ยเราก็อาจจะต้องอยู่นิ่งๆให้มันเพราะว่าเราไม่เอาเหตุผลไปพูดกับปืนหรอกคนที่มีเหตุผลมีปัญญาเนี่ยเราไม่เอาเหตุผลเนี่ยนะครับไปสู้ของที่มันเถื่อนๆถูกไหมฮะเราก็ไม่สู้หรอกถูกไหมแต่ว่าในการที่เราเขายึดอำนาจไปสำเร็จเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเขาต้องคืนอำนาจกลับให้ประชาชนมันเป็นไปไม่ได้ว่าคุณยึดอำนาจตลอดแน่จริงคุณยึดให้อยู่ตลอดดิถูกไหมฮะคือยึดแล้วเนี่ยยึดแล้วก็ใช้รถถังเนี่ยนะฮะแล้วก็ใช้ปืนเนี่ยปกครองมันต้องทำไปตลอดการเลยนะฮะจนถึงชั่วฟ้าดินสลายอ่ะก็ต้องทำไปตลอดถูกไหมแต่มันทำไม่ได้หรอกเพราะพอยึดเสร็จเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันต้องทำรัฐธรรมนูญคืออำนาจกลับให้ประชาชนครับและคราวนี้พออำนาจเป็นของเจ้าของอำนาจตัวจริงเนี่ยเจ้าของอำนาจเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยที่พวกคุณทำมาทั้งหมดเนี่ยมันผิดหมดเลยมันไม่ใช่มันรับไม่ได้เนี่ยแล้วเขาจะบอกเขาจะล้างสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยผมถามว่าคุณจะมีปัญหาอะไรคือทำไมต้องมีปัญหาแล้วผมบอกให้นะครับว่าการทำอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องหลักการล้วนๆนะฮะมันเป็นหลักการล้วนๆเป็นหลักการทางประชาธิปไตยล้วนๆเลยนะครับแล้วนิติราชเนี่ยเวลาเสนอประเด็นนี้มาเนี่ยเราไม่ได้สนใจเลยนะว่าข้อเสนอเราเนี่ยทำให้ใครได้ประโยชน์เพราะเราถือว่าประโยชน์สุดท้ายสุดนั้นเนี่ยตกอยู่กับคนที่เป็นเจ้าของอำนาจเพราะเจ้าคนที่เป็นเจ้าของอำนาจนั้นถูกหยามนะครับตอนที่มีการรัฐประหารครับถูกไหมฮะเราต้องคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คืนอำนาจจริงๆเนี่ยให้กับคนที่เป็นเจ้าของอำนาจแล้วเมื่อเขาได้อำนาจมาแล้วเนี่ยเขาต้องมีวิจารณญาณในการที่จะกลับไปตรวจสอบไอ้สิ่งที่เป็นผลพวงตกค้างมาจากรัฐประหารแล้วยอมรับมันไม่ได้เพราะนั้นถ้าเกิดเราทำเรื่องนี้สำเร็จเรื่องนี้จะเป็นประวัติศาสตร์นะครับหน้าใหม่นะฮะเป็นประวัติศาสตร์ที่จะซ้อนเห็นถึงการต่อสู้ทางประชาธิปไตยที่จะเข้าถึงจุดที่สูงสุดในแง่ที่ว่าต่อไปในวันข้างหน้าเนี่ยถ้ากล้าทำรัฐประหารก็ต้องกล้ายอมรับผลที่เกิดขึ้นตามมาไม่ว่าผ่านจะผ่านไปนานแค่ไหนนะครับมันจะถูกลบล้างได้นะครับไม่ว่านานไปนานแค่ไหนเนี่ยคนที่กระทำความผิดต้องถูกนำตัวนะครับมาลงโทษได้นะครับอันนั้นก็คือเหตุผลเนี่ยนะครับในแง่ของการลบล้างนะครับเรื่องของผลของคำพิพากษาผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าข้อกล่าวหาที่บอกว่าอันนี้เป็นการทำเพื่อคนคนเดียวเนี่ยนะฮะเราได้มีการพูดคุยกันเราเห็นว่าตลอดระยะที่ผ่านมานี่นะครับระบบกฎหมายไทยเนี่ยทุ่มเทพลังในทางกฎหมายทั้งหมดนะฮะเพื่อจัดการกับคนคนเดียวแล้ววันนี้เนี่ยนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าเรายืนอยู่บนหลักการที่ถูกต้องเนี่ยนะครับแล้วเราทำไปตามหลักการนี้เนี่ยถ้าใครคนเดียวนั้นเขาต้องได้ประโยชน์จากหลักการนี้ก็ต้องให้เขาได้ถูกไหมฮะถ้าเขาต้องเสียก็ต้องให้เขาเสียครับเพราะว่าในข้อเสนอของเราเนี่ยเราบอกแล้วว่าเราถือว่าไม่เคยมีกระบวนการใดๆเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าสมมติว่าการกระทำของนักการเมืองเนี่ยนะครับในรัฐบาลไทยรักไทยในอดีตเนี่ยเกิดเป็นความผิดขึ้นจริงเขาต้องรับความผิดนั้นครับเราไม่ได้บอกว่าเรายกเว้นความผิดเราเอาอภัยโทษหรือว่ามีโทษกรรมให้ไม่ได้ทำแบบนั้นนะเราเพียงแต่บอกว่าเราไม่รับไอ้กระบวนการที่เกิดขึ้นตามมาเราลบไอ้กระบวนการแบบนี้ก็ถือว่าไม่เคยเกิดมีกระบวนการแบบนี้ขึ้นแล้วเมื่อถึงจุดนั้นเนี่ยนะครับถ้ามันต้องมีกระบวนการถ้ายังทอกทางแทงใจเขาก็ทำความผิดอะไรเนี่ยก็ว่านไปตามกระบวนการปกติไม่ใช่ตั้งคนนะฮะขึ้นมากลุ่มหนึ่งนะครับแล้วดำเนินกระบวนการโดยที่มีปัญหาความชอบด้วยกฎหมายอันนี้ผมยังไม่ต้องพูดถึงประเด็นในทางเนื้อหาคำพิพากษาของศาลที่ผมก็ได้วิจารณ์ไปมากแล้วนะฮะเพราะว่าประเด็นเรื่องเนื้อหาก็เป็นที่ถกเถียงกันว่าตกลงที่ศาลตัดสินมาเนี่ยมันชอบหรือไม่ชอบถูกหรือไม่ถูกอย่างไรศาลอาจจะบอกว่าศาลได้ตัดใช้กฎหมายที่มีมาก่อนเนี่ยตัดสินคดีแต่ประเด็นไม่อยู่ตรงนั้นเพราะว่าประเด็นแบบนั้นเนี่ยอย่างหลายคดีเนี่ยนะครับผมก็ให้ความเห็นไปว่าผมไม่เห็นด้วยแล้วผมว่าการตีความกฎหมายหลายเรื่องเนี่ยนะครับของศาลเนี่ย
ผมคิดว่าเป็นการตีความที่อาจจะมีปัญหาเช่นเป็นการใช้กฎหมายเทียบเคียงในทางอาญาลงโทษบุคคลอย่างนี้เป็นต้นถูกไหมฮะเพราะนั้นมันมีดีเบตเรื่องนี้อยู่แล้วในวงวิชาการแต่ประเด็นไม่อยู่ตรงนั้นประเด็นมันอยู่ตรงที่กระบวนการแล้วเราจะต้านทหารถึงที่สุดเนี่ยเราต้องลบกระบวนการแบบนี้นะฮะแล้วผมขอเรียนไปยังบรรดานักวิชาการทั้งหลายนะฮะที่มักจะพูดอยู่เสมอไม่เห็นด้วยกับรัฐประหารเนี่ยท่านนี่ไม่เห็นด้วยเฉยๆไม่ได้แล้วนะครับคือถ้าเกิดท่านไม่เห็นด้วยเนี่ยนะฮะถ้าท่านมีบางท่านบอกว่าไม่เห็นด้วยแต่ว่ามันจบไปแล้วนะฮะบางคนเนี่ยอ้างภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าเฟอะคอมพลีคือมันจบไปแล้วก็จบไปนะฮะก็จำเป็นนะฮะมันไปทำอะไรไม่ได้ฮะทำได้เนี่ยเรากำลังทำให้ดูว่ามันทำได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดท่านบอกว่าท่านต่อต้านการรัฐประหารเนี่ยนะฮะท่านไม่มีทางอื่นครับนอกจากเดินกับพวกเราครับไม่มีทางอื่นนะถ้าต้านรัฐประหารเนี่ยก็ต้องทำให้มันถึงที่สุดนะฮะต้องให้มันถึงที่สุดนะฮะก็คือเดินกับพวกเรานะครับแล้วก็ทำให้กระบวนการที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดนั้นมันหายไปนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งทำได้นะครับเราชี้เห็นว่าในทางกฎหมายเนี่ยทำได้ดังนั้นถ้าเกิดใครบอกท่านว่าทำไม่ได้เนี่ยไปเชื่อนะฮะคนที่บอกว่าทำไม่ได้เนี่ยนะครับคือคนซึ่งยังไม่ได้ตรึกตรองนะครับหรืออาจจะมีเถรยจิตอย่างอื่นก็ได้นะครับที่บอกว่าทำไม่ได้นะฮะแต่ว่าเราบอกว่าทำได้นะครับเป็นอย่างนั้นทีนี้ประเด็นก็คือว่าเวลาทำแล้วเนี่ยนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่ระบบกฎหมายไทยไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเป็นครั้งแรกถ้าจะทำนะฮะแต่ว่าการทำแบบนี้มันจะต้องเปิดให้มีการอภิปรายแบบนี้นะครับแล้วเสนอความเห็นแบบนี้ออกไปสู่สาธารณชนให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเขาได้เห็นถูกไหมฮะแล้วเขาจะเป็นคนตัดสินใจเพราะเราบอกว่าข้อเสนอของเราเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราจะให้ประชาชนเนี่ยออกเสียงประชามติซึ่งนั่นคือเสียงที่สูงที่สุดแล้วครับไม่มีเสียงไหนสูงกว่าเสียงของประชาชนอีกแล้วแล้วเมื่อประชาชนต้องออกเสียงประชามติเนี่ยนะฮะเขาเป็นรัฐาธิปัตย์ตัวจริงเนี่ยยิ่งกว่ารัฐประหารที่ใช้รถถังเข้ายึดเนี่ยนี่ต้องฟังเขาครับไม่มีทางอื่นนะครับเป็นแบบนั้นทีนี้ในส่วนของการนำเอาเรื่องนี้ไปทำเนี่ยนะฮะความจริงการทำเรื่องนี้ทางกฎหมายเนี่ยผมพูดเรื่องเทคนิคนิดหน่อยนะฮะมันอาจจะทำในรูปของพระราชบัญญัติก็ได้หรือสภาออกกฎหมายมาก็ได้นะครับถ้าคำพิพากษานั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยศาลธรรมดาถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าทำในรูปของพระราชบัญญัติเนี่ยมันจะมีปัญหาโต้แย้งในทางกฎหมายตามมามากนะฮะเพื่อกันปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดเราจึงเสนอให้ทำเรื่องนี้นะครับว่าในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดเพราะนั้นอันนี้จบไม่ต้องมานั่งเถียงกันอีกนะว่าได้หรือไม่ได้เพราะว่ามันเกิดขึ้นในรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดและจะผ่านการออกเสียงประชามตินะฮะก็เป็นอำนาจการก่อตั้งอำนาจใหม่นะครับเกิดขึ้นสูงสุดแล้วนะครับทีนี้ประเด็นของเราอีกอันนึงก็คือว่าโดยที่เรื่องนี้เราไปทำรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะดีที่สุดก็คือจัดทำรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่นะฮะจัดรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่เราไม่สามารถที่จะบอกว่าโอเคทำรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับแค่รัฐธรรมนูญปี50เฉยๆนะเอาไปแก้เฉยๆมันควรมีการทำรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่นะฮะเพราะว่ารัฐธรรมนูญปี50เราก็รู้นะฮะหลายท่านก็คงจำได้นะครับในวันที่มันมีการดีเบตรัฐธรรมนูญเนี่ยมาหลายปีก่อนซึ่งผมเป็นหนึ่งในคนไปดีเบตด้วยอยู่ในฝ่ายที่คัดค้านไม่รับรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีการพูดกันว่าให้รับไปก่อนใช่มั้ยฮะแล้วให้ไปแก้ไขทีหลังผมว่าอันนี้มีประจักษ์พยานยืนยันหลายคนที่เป็นสสรเนี่ยถามว่าทำไมรับไปก่อนแล้วแก้ทีหลังครับก็เพราะว่าเหตุผลเนี่ยนะของฝ่ายรับกับไม่รับเนี่ยเหตุผลของฝ่ายไม่รับเนี่ยมันหนักแน่นกว่านะจนกระทั่งฝ่ายที่เป็นคนทำรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่สามารถเลี่ยงประเด็นที่มันหนักแน่นนั้นได้เขาจึงต้องผ่อนนะฮะข้อเสนอเขามาโดยบอกว่าให้ประชาชนรับไปก่อนแล้วก็ไปแก้ถูกไหมฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตอนที่รับเนี่ยนะฮะผมว่าคนที่รับได้รับด้วยหลายเหตุนะบางคนก็รับเพราะอาจกลับเข้าอยากกลับเข้าสู่การเลือกตั้งถูกไหมฮะแต่ว่าเราจะเห็นว่าประชามติที่ทำกันในตอนนั้นเนี่ยถ้าย้อนกลับไปดูเพราะจะมีคนกล่าวอ้างว่ารัฐธรรมนูญปี50มันเกิดขึ้นจากการทำประชามติไอ้ประชามติตอนนั้นมันเป็นประชามติที่ไม่ใช่ของแท้เพราะว่าคนที่ไปออกเสียงประชามติเนี่ยเขาไม่ได้มีทางเลือกเพราะว่ารัฐธรรมนูญชั่วคราวปี49เนี่ยบอกว่าโอเคให้เอารัฐธรรมนูญฉบับ50เนี่ยไปให้ประชาชนออกเสียงประชามติแล้วก็บอกกับประชาชนว่าเฮ้ยถ้าเกิดพวกคุณไม่รับรัฐธรรมนูญ50เนี่ยคือเขาไม่ได้เขียนคำว่าเฮ้ยนะครับในรัฐธรรมนูญเนี่ยผมพูดเองนะแต่ว่าโดยเซนส์เป็นแบบนี้คือเฮ้ยถ้าเกิดพวกคุณไม่รับเนี่ยรัฐบาลคือรัฐมนตรีนั้นกับคมช.เนี่ยคมช.คือตัวแปลงกายมาจากคปค.เนี่ยนะครับแปลงให้มันดูหรูๆดีๆเนี่ยนะฮะรัฐบาลกับคมช.เนี่ยมีสิทธิ์ไปหยิบเอารัฐธรรมนูญฉบับใดฉบับหนึ่งในอดีตเนี่ยมาประกาศใช้ได้ทีนี้เวลาที่ไปออกเสียงประชามติเนี่ยมันก็ลังเลคือคนบอกนี่50เนี่ยมันเห็นแล้วว่าเขียนว่าอะไรบ้างกับอีกอันนึงเนี่ยมันไม่เห็นเลยว่าเขียนว่าอะไรคนจำนวนหนึ่งก็กาบอกรับไปก่อนแล้วการประกอบกับคนล่างบอกด้วยว่ารับไปก่อนแล้วไปแก้ทีหลังต้องมีก็เลยบอกให้รับมันจึงไม่ใช่ประชามติแบบของแท้ๆที่เขาทำการเพราะคนเนี่ยไม่มีทางเลือกประชามติที่ถูกต้องก็คือคนต้องรู้ฮะว่ารับเราได้อะไรไม่รับเราได้อะไรไอ้นี่รู้ว่ารับเราได้อะไรฮะแต่ไม่รับเนี่ยไม่รู้ว่าได้อะไรแล้วมันจะเป็นของจริงได้ยังไงฮะ
พอได้ประชามติเนี่ยเป็นประชามติที่เอามากล่าวอ้างเป็นฐานความชอบธรรมของรัฐธรรมนูญ50เต็มรูปไม่ได้นะอันนี้คือข้ออ่อนนะฮะทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วเราจะทำยังไงนะฮะคำตอบก็คือว่าก็ต้องจัดธรรมนูญขึ้นใหม่คณะนิราศไม่ได้มีความเห็นว่ารัฐธรรมนูญนั้นมันจะเป็นของวิเศษนะครับที่แก้ปัญหาทุกอย่างในสังคมไทยเราได้ฮะแต่รัฐธรรมนูญที่ดีเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นจากการอภิปรายถกเถียงกันอย่างรอบด้านเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นจากการเจรจานะครับจากการพูดถึงเรื่องหลักการในทางประชาธิปไตยอย่างถูกต้องเนี่ยมันจะเป็นรากฐานที่ดีในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเราจึงเสนอว่านะครับให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม50ขึ้นโดยทำหมวดใหม่นะครับเรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ขึ้นมาซึ่งอันนี้ก็อยู่ในใจของหลายคนคือทำหมวดขึ้นมาหมวดหนึ่งเพื่อให้เป็นทางผ่านเนี่ยนะครับไปสู่การยกร่างรัฐธรรมนูญส่วนประเด็นว่าเรื่องของสมาชิกสภารัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยนะครับจะมีที่มาอย่างไรนั้นเนี่ยจริงๆมันก็มีข้อเสนอเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นรายละเอียดที่เรายังไม่ได้นำเสนอในตอนนี้นะครับมันเป็นประเด็นซึ่งอาจจะถกเถียงกันได้ในหลายรูปแบบนะครับที่ได้มีการนำเสนอนะฮะก็จะได้ว่ากันต่อไปแต่ว่าหลักการคือต้องจัดทำรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ที่ปัญหาก็คือว่าในการจัดทำรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่นั้นเนี่ยนะครับเราใช้รัฐธรรมนูญฉบับไหนเป็นต้นแบบในความเข้าใจของคนทั่วไปในคนทั่วไปจะหยิบรัฐธรรมนูญปี40มาเป็นต้นแบบเพราะถือว่ารัฐธรรมนูญปี40นั้นเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญที่ถูกฉีกไปโดยรัฐประหาร19กันยา49ก็จึงมีความชอบธรรมที่น่าจะเอา40ขึ้นมานะครับเป็นต้นแบบฝ่ายรัฐบาลเองเนี่ยนะครับฝ่ายนักกฎหมายนะฮะหรือฝ่ายที่อยู่ในรัฐบาลเองหลายคนเนี่ยก็มีแนวความคิดไปในทิศทางแบบนี้นะว่าน่าจะรัฐธรรมนูญ40นั้นขึ้นมาเป็นต้นแบบนะคณะนิราศเนี่ยไม่ได้ต่อต้านนะครับหรือแอนตี้นะครับข้อเสนอเรื่องการใช้รัฐธรรมนูญ40มานะครับแต่เรามีความเห็นว่ารัฐธรรมนูญ40นั้นเนี่ยนะครับไม่ควรเป็นรัฐธรรมนูญฉบับเดียวที่ใช้เป็นต้นแบบเหตุผลว่ารัฐธรรมนูญปี40เองนั้นเนี่ยนะครับยังมีข้อบกพร่องอยู่หลายประการอีกอย่างหนึ่งบทบัญญัติจำนวนหนึ่งรัฐธรรมนูญปี40นั้นเนี่ยนะครับก็รับต่อกันมาจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆซึ่งบางทีเนี่ยมันก็อาจจะมีความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะครับน้อยอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นจึงเสนอบอกว่านะครับไอ้หลักการประกันสิทธิเสรีภาพหลายอย่างนู่น40เขียนเอาไว้ดีนี่นะฮะหรือโครงสร้างสถาบันทางการเมืองบางอย่างซึ่งมันไม่ได้มีปัญหาเนี่ยอันนี้เอามาใช้เป็นต้นแบบได้อะไรที่มันมีปัญหาเนี่ยเราไม่เอานะฮะแต่เราเสนอให้ย้อนกลับไปนะครับดูรัฐธรรมนูญ3ฉบับแรกหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองอันนี้เป็นข้อเสนอในทางหลักคิดที่สำคัญมากๆถามว่าสำคัญยังไงนะฮะถ้าท่านย้อนกลับไปดูในประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่ปี2475เนี่ยท่านจะพบว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนะครับก็คือเปลี่ยนนะครับจากระบอบเดิมที่อำนาจเบ็ดเสร็จเบ็ดขาดอยู่ที่องค์พระมหากษัตริย์เนี่ยนะฮะกลายเป็นอำนาจสูงสุดของประเทศเป็นของราษฎรทั้งหลายและพระมหากษัตริย์ทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะก็คือการเปลี่ยนแปลงในวันที่24มิถุนายน2475เนี่ยมันเกิดรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับต่อเนื่องกันมาเนี่ยนะครับและสืบสาวกันมาได้เนี่ย3ฉบับนะฮะก็คือพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว2475รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม2475แล้วรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย2489 3ฉบับนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องกันมาในบริบทของความเป็นประชาธิปไตยไม่ได้มีการฉีกรัฐธรรมนูญในเวลานั้นเลยนะฮะในช่วง15ปีแรกเนี่ยไม่ได้มีการทำรัฐประหารล้มล้างรัฐธรรมนูญโอเคมันอาจจะมีสะดุดบางช่วงเช่นรัฐบาลพญามโนเนี่ยออกพระราชกฤษฎีกาปิดสภางดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราที่อันนี้ก็เป็นการทำรัฐประหารบางส่วนโดยนักกฎหมายนะฮะแต่มันไม่ได้เป็นการรัฐประหารโดยกำลังทหารที่ฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งแล้วเรื่องนี้ในเวลาต่อมาเนี่ยท่านพญาพหลพลพยุหเสนาเนี่ยนะครับท่านก็ได้ยึดอำนาจนะครับรัฐบาลพญามโนนะครับแล้วก็ทำให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม245กลับมามีผลโดยบริบูรณ์จึงเป็นรัฐประหารครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ไทยที่เป็นรัฐประหารเพื่อพิทักษ์รัฐธรรมนูญถูกไหมฮะเพราะนั้นในช่วง15ปีแรกเนี่ยจึงเป็นช่วงซึ่งรัฐธรรมนูญนั้นเกิดผลต่อเนื่องมาแล้วก็พัฒนามาเป็นลำดับนะฮะเป็นการประนีประนอมกันในระดับนึงนะครับระหว่างฝ่ายอำนาจเก่านะครับก็คือฝ่ายเจ้าฝ่ายขุนนางเนี่ยกับฝ่ายคณะราษฎรแล้วก็การประนีประนอมอันนั้นเนี่ยได้ผลดีตามสมควรนะครับในแง่ของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับและในแง่ของเรื่องของสถาบันหลักนะครับในองค์กรทางการเมืองแล้วต่อเนื่องมาถึงปี2489นะฮะที่เริ่มใช้ระบบ2สภาแล้วก็ให้มีพุทธสภานะฮะแล้วก็ในเวลาซึ่งไม่มีการตั้งผู้สืบราชการแทนพระองค์เนี่ยสมาชิกอาวุโสพุทธสภาก็ทำหน้าที่เหล่านี้แล้วพุทธสภาก็มาจากการเลือกตั้งโดยอ้อมของประชาชนมีฐานความชอบธรรมทางประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญ3ฉบับนี้นะครับถูกตัดตอนในรัฐธรรมนูญปี89นั้นถูกทำลายลงโดยรัฐประหารในปี2490โดยพลโทผินชุนหวันยศในขณะนั้นต่อมาเป็นจอมพลผินชุนหวันนี่นะการรัฐประหารในปี2490เมื่อวันที่8พฤศจิกายนเนี่ยนะครับเป็นรัฐประหารครั้งแรกนะครับที่เป็นการฉีกรัฐธรรมนูญและเป็นต้นแบบนะครับของรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับเพราะนั้นรัฐประหารตั้งแต่ปี2490เป็นต้นมาเนี่ย
เราจะกล่าวได้ว่ารัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นหลัง2490เป็นต้นมาเนี่ยจะมากจะน้อยเนี่ยมันตัดไปเชื่อมนะครับที่เป็นผลพวงมาจากรัฐธรรมนูญปี2490ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญล้มล้างรัฐธรรมนูญครั้งแรกเราจึงเสนอว่าเพื่อเชื่อมนะครับความเป็นประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับในช่วง15ปีแรกเนี่ยกับปัจจุบันเนี่ยนะฮะเราจึงย้อนสมควรย้อนกลับไปรัฐธรรมนูญ3ฉบับแรกนั้นกลับมาพิจารณาและใช้นะครับเป็นต้นแบบส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับในการยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่อย่าไปรัฐธรรมนูญปี40เป็นต้นแบบเพียงฉบับเดียวนะฮะควรจะยึดอุดมการณ์ในแง่ของการเมืองการปกครองแล้วย้อนกลับไปหาอดีตนะฮะที่มันมีความต่อเนื่องนะครับในเชิงระบอบการปกครองด้วยและนี่คือข้อเสนอของเรานะที่เป็นข้อเสนอที่ผมคิดว่าสังคมควรจะดีเบตนะฮะแล้วก็เป็นข้อเสนอซึ่งบรรดาสสรในวันข้างหน้านะต้องเอามาคิดกันนะครับและต้องย้อนกลับไปเอารัฐธรรมนูญ3ฉบับนี้ซึ่งมีเนื้อหาหลายส่วนที่ดีมากนั้นเนี่ยนะครับมาพิจารณานำเอากลับมาใช้นะฮะนอกจากนี้เนี่ยนะครับเรามีความเห็นกันว่ารัฐธรรมนูญเมื่อถูกเขียนขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับมันไม่พอหรอกนะฮะเพราะว่าเวลาทำนู่นขึ้นมาใหม่นานเนี่ยนะครับมันก็เป็นไปได้มันมีการทำรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญอีกต่อให้ท่านเขียนเอาไว้เนี่ยนะครับว่าไม่ให้มีการทำรัฐประหารเนี่ยมันก็ต้องมีการทำรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญขึ้นมาอีกแน่นอนเราเห็นว่ามันควรจะมีกลไกในการป้องกันตนเองรัฐธรรมนูญหลายประการที่ผมได้เคยพูดไปเมื่อปีที่แล้วนะฮะตอนที่เราก่อตั้งคณะนิติราษฎร์ขึ้นนะครับอย่างเช่นการกำหนดให้ประมุขของรัฐมีหน้าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญถูกไหมฮะให้ประมุขของรัฐมีหน้าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญนะฮะให้ทหารเนี่ยนะครับมีหน้าที่นะครับในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญให้องค์กรทุกองค์กรมีหน้าที่ในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญให้ทหารมีสิทธิ์ปฏิเสธคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งให้มีการล้มล้างรัฐธรรมนูญได้ผมเคยพูดเรื่องนี้ทหารฟังอยู่ทีหนึ่งนะฮะพูดเรื่องนี้ให้ทหารฟังเนี่ยทหารฟังกันเต็มนะฮะแบบอย่างนี้นะฮะในโอกาสแห่งหนึ่งนะฮะมีทหารคนหนึ่งนะฮะนักเรียนทหารเนี่ยถามผมบอกว่าอาจารย์แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าถ้าผมจะเขียนแบบนั้นรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะบอกให้ทหารพิทักษ์รัฐธรรมนูญเนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่าผู้บังคับบัญชาสั่งให้ไปทำยึดอำนาจผมบอกคำถามของคุณนี้ก็ดีนะเพราะบางทีมันอาจจะงงๆถูกไหมว่าเขาสั่งให้เพื่อนกำลังเนี่ยเป็นยังไงแต่ผมว่าแต่คุณลองคิดดูให้ดีนะฮะถ้าผู้บังคับบัญชาสั่งให้คุณเครื่องกำลังไปยึดสถานีโทรทัศน์เนี่ยคุณไม่รู้หรือว่านี่มันเป็นการยึดอำนาจคือทหารมีหน้าที่ในการยึดสถานีโทรทัศน์หรอคือถ้าเกิดเขาบอกคุณไปยึดฐานีโทรทัศน์เนี่ยคุณต้องสังวรไว้แล้วว่านี่มันคือยึดอำนาจแหละครับแล้วคุณก็ต้องปฏิเสธไม่ทำตามคำสั่งอันนั้นเพราะมันเป็นคำสั่งซึ่งมันเป็นกบฏมันผิดกฎหมายถูกไหมฮะก็ต้องไม่ทำการเขียนในรัฐธรรมนูญเนี่ยให้สิทธิ์กับทหารเหล่านี้แม้ทำให้ทหารจำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับเขามีพูดง่ายคือมีผนังเนี่ยนะครับพิงหลังตัวเองในการที่จะปฏิเสธคำสั่งผู้บังคับบัญชาแน่นอนในนามหน้าสิวหน้าขวามันอาจจะช่วยได้ไม่หมดแต่มันจะช่วยได้บางส่วนอันนี้ก็จะเป็นสิ่งซึ่งจะต้องบรรจุเอาไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่ต่อให้เรามีกลไกแบบนี้พิทักษ์รัฐธรรมนูญแบบนี้เรามั่นใจไม่ได้หรอกครับว่ารัฐธรรมนูญใหม่จะไม่ถูกฉีกครับและด้วยเหตุนี้ครับเราจึงมีข้อเสนออันหนึ่งครับเราจะทำให้มันมีบางสิ่งบางอย่างซึ่งฉีกไม่ได้ขึ้นมาอยากจะฉีกไปฮะแต่มันมีสิ่งซึ่งจะถูกฉีกไม่ได้เกิดขึ้นท่านสังเกตว่าเวลาที่มีการทำรัฐประหารแล้วฉีกอะไรบางอย่างเนี่ยสิ่งที่เขาฉีกเนี่ยมันคือกฎหมายหรือเอกสารทางกฎหมายเพราะเวลาคณะทหารยึดอำนาจปุ๊บเนี่ยนะเขาจะทำลายเอกสารทางกฎหมายที่เป็นแหล่งที่มาของอำนาจทั้งปวงเช่นยึดอำนาจเสร็จปุ๊บประกาศให้รัฐธรรมนูญเนี่ยเลิกไปยุบคณะรัฐมนตรียุบสภาผู้แทนราษฎรยุบศาลรัฐธรรมนูญอะไรไปมันเขาต้องทำแบบนี้สิ่งที่เขาสามารถทำได้เนี่ยคือกฎหมายแต่เขาไปทำลายไอ้จิตวิญญาณในใจของคนเนี่ยมันทำไม่ได้ถูกไหมฮะมันทำไม่ได้ทีนี้ประเด็นก็คือว่ามันควรจะมีอะไรบางอย่างถูกไหมฮะซึ่งมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณขึ้นมาในระบบของเราสักทีหนึ่งแล้วต่อให้คุณทำรัฐประหารคุณฉีกรัฐธรรมนูญไปฮะแต่ไอ้สิ่งนี้มันฉีกไม่ได้เพราะมันไม่ใช่กฎหมายนะครับสิ่งที่เราคิดกันขึ้นเนี่ยนะครับมันมีลักษณะคล้ายๆกับปฏิญญาบางอย่างเช่นคล้ายๆเหมือนกับปฏิญญาสากลและสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นนะฮะในฝรั่งเศสอันนี้มันไม่ได้เป็นกฎหมายหรอกแต่ว่ามันเป็นเอกสารซึ่งมีผลต่อการใช้และการตีความกฎหมายในตัวมันเนี่ยมันจะถือมันก็ไม่ใช่เป็นตัวกฎหมายถูกไหมฮะเราจะทำสิ่งหนึ่งครับซึ่งเราให้ชื่อในเบื้องต้นก่อนนะฮะว่าเป็นคำประกาศว่าได้คุณค่านเป็นรากฐานของระบอบเสรีประชาธิปไตยเป็นเอกสารเป็นคำประกาศไอ้คำประกาศเนี้ยไม่ใช่กฎหมายฮะนะในคำประกาศนี้เนี่ยนะครับจะมีสาระสำคัญเนี่ยนะครับก็คือประกาศยืนยันว่ามนุษย์ทั้งปวงเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในศักดิ์ศรีและสิทธิ์ในคำประกาศนี้จะประกาศว่าอำนาจสูงสุดของประเทศเป็นของราษฎรทั้งหลายนะครับไม่มีผู้ใดและไม่มีวิธีใดที่จะพรากไปจากราษฎรและทำลายนะครับให้มันสูญสิ้นลงไปได้นะครับเราจะประกาศว่าการปกครองที่เรานับถือยอมรับกันนั้นเนี่ยคือการปกครองโดยกฎหมายที่ยุติธรรมไม่ใช่กฎหมายเฉยๆนะฮะโดยกฎหมายที่ยุติธรรมให้มันเป็นคุณค่าพื้นฐานของรัฐ
เราจะประกาศว่าหลักการแบ่งแยกอำนาจเนี่ยเป็นอุดมการณ์ในการจัดรูปการปกครองที่ต้องทำรงรักษาไว้ตลอดกาลคำประกาศแบบนี้เนี่ยนะครับอันนี้เป็นหลักการใหญ่ๆที่จะทำนะฮะในรูปของปฏิญญาหรือคำประกาศอันนี้เนี่ยนะซึ่งไม่เป็นกฎหมายหรอกนะแต่ไอ้คำประกาศนี้ไม่เป็นกฎหมายนั้นเนี่ยนะครับมันจึงจะไม่ถูกฉีกหรือไม่มีใครฉีกมันได้นะมันจะไม่ถูกฉีกหรือไม่มีใครฉีกมันได้เมื่อเราคำประกาศแบบนี้นะทำให้เรื่องนี้มันเป็นคุณค่าพื้นฐานของสังคมกฎหมายสังคมการเมืองเพราะนั้นเมื่อมีการทำลายเกิดมีการทำลายขึ้นอีกครั้งหนึ่งในอนาคตซึ่งผมไม่คิดว่ามันจะมีแต่ว่าเกิดมันเกิดมีขึ้นมานะแบบนั้นเนี่ยนะฮะคุณทำลายได้แต่ตัวร่างกายก็คือตัวกฎหมายอ่ะแต่คุณไม่สามารถทำลายตัวจิตวิญญาณอันนี้ได้ครับและจะไอตัวเนี้ยนะฮะไอตัวคำประกาศปฏิญญาแบบเนี้ยมันจะมีสถานะดำรงอยู่ต่อเนื่องไปนะแล้วมันจะช่วยนะครับเมื่อระบบกลับเข้าสู่ระบบปกติแล้วเนี่ยนะฮะมันจะช่วยทำลายนะครับสิ่งที่เป็นผลพวงหรือผลตกค้างของคณะรัฐประหารทั้งหมดครับจะเป็นการยืนยันว่าในอนาคตสังคมไทยจะได้ปลอดนะครับจากการทำรัฐประหารเสียทีนะครับอันนี้คือข้อเสนอนะฮะซึ่งไอ้คำประกาศแบบนี้ต้องทำให้มันเป็นสิ่งซึ่งอยู่ในใจของคนให้ได้แต่มันไม่เป็นกฎหมายอย่างน้อยเราทำเป็นเอกสารขึ้นมาก็จริงนะมีการประกาศก็จริงฮะแต่เราไม่ถือว่ามันเป็นกฎหมายเมื่อไม่เป็นกฎหมายต่อให้คุณประกาศเลิกมันก็ไม่มีผลนะฮะเพราะว่าคณะทหารประกาศเลิกได้แต่สิ่งที่มันเป็นกฎหมายเท่านั้นนะฮะมันไม่เป็นกฎหมายคุณก็ประกาศเลิกก็ไม่มีผลนะมันจะเป็นสิ่งซึ่งแม้แต่เขียนเป็นตัวอักษรเนี่ยแต่มันถูกจารึกนะครับเป็นคุณค่าที่ไม่เป็นลายอักษรเนี่ยในใจของคนนะเพื่อทำให้มันไม่มีการทำลายได้นะครับตลอดกาลนะครับทีนี้ส่วนตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะที่จะทำขึ้นใหม่เนี่ยอันนี้ชัดเจนนะครับว่าอาจจะมีคนโต้แย้งนะครับว่ารัฐธรรมนูญที่ทำกันขึ้นใหม่นั้นเนี่ยนะครับมันอาจจะมีปัญหาเพราะว่ารัฐธรรมนูญปี50เนี่ยมันผ่านการออกเสียงประชามติ argument อันนึงหรือข้อโต้แย้งอันนึงก็คือเขาก็จะบอกว่าเมื่อรัฐธรรมนูญ50ผ่านการออกเสียงประชามติแล้วเนี่ยนะครับคุณจะไปทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาได้ยังไงเพราะมันผ่านอำนาจสูงสุดมาแล้วนะฮะผมอธิบายแบบนี้นะครับว่าในรุ่นปี50นั่นเองที่ผ่านการออกเสียงประชามติเนี่ยนะครับมันมีหมดบัญญัติมาตรา1ยอมไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้รัฐธรรมนูญปี50ไม่ได้บอกให้ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือห้ามแก้นะฮะมันมีโอเคหลักเรื่องประชาธิปไตยเรื่องรูปของรัฐอันนี้ห้ามแก้ไขแต่ว่าหลักทั่วไปก็คือแก้ไขได้ถูกมั้ยเพราะฉะนั้นอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ยมันอยู่ตัวรัฐธรรมนูญเองซึ่งหมายความว่ายังไงหมายความว่าในตอนออกเสียงประชามติที่ประชาชนรับนูญทั้งฉบับนั้นเนี่ยนะครับประชาชนก็ยอมรับอยู่ในตัวนั่นแหละว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้แก้ไขได้ต่อให้คนที่มาค้านผมตอนนี้นะหรือค้านคณะนิราศตอนนี้ว่าเฮ้ยไม่ให้แก้จะมีการชูป้ายไม่ให้แก้เนี่ยบอกว่าคุณจะมีสิทธิ์ให้แก้ได้ยังไงก็ตอนที่คุณไปออกเสียงประชามติเนี่ยพวกที่บอกให้ไม่ให้แก้เนี่ยผมเข้าใจว่าทั้งหมดเนี่ยรับรัฐธรรมนูญนี้ถูกไหมก็คุณไปการรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไอ้รัฐธรรมนูญฉบับนี้50นี่มันมีหมวดว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอยู่ไงก็เมื่อคุณไปการรับก็ต้องคุณยอมรับให้มันมีการแก้ไขได้โดยอัตโนมัติเพราะนั้นใครที่บอกว่าห้ามแก้เนี่ยฮะคุณตลกแล้วนะครับเพราะว่าตอนที่รับรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีให้แก้ได้โดยอัตโนมัติการแก้คือแก้จากตัวรัฐธรรมนูญเองถูกไหมฮะเพราะนั้นมันแก้ได้เพราะนั้นไอ้แก้ได้มีปัญหามันจึงไม่เป็นปัญหาเลยนะครับถ้าเกิดคณะรัฐมนตรีจะเริ่มการฮะโดยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่าด้วยหมวดการจัดทำรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่มีสสสอะไรก็ว่าไปอันนี้ทำได้แน่ถูกไหมฮะทีนี้ประเด็นก็คือว่าแต่ว่าเราก็ตระหนักดีนะว่ารัฐธรรมนูญ50นั้นจะดีจะชั่วเนี่ยในทางรูปแบบเนี่ยมันก็ผ่านกระบวนการออกเสียงประชามติแม้ว่าประชามติมันจะมีปัญหาเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเพื่อให้มันเกิดความชอบธรรมสูงสุดกับรัฐธรรมนูญที่จะทำขึ้นใหม่เนี่ยเราจึงบอกว่าหลังจากที่สภาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับได้จัดทำนูนเรียบร้อยแล้วนะฮะแค่นูน3ฉบับแรกเนี่ยเป็นต้นแบบเอา40มาปรับนะฮะแล้วก็สร้างหลักการต่างๆขึ้นมาเนี่ยนะครับที่สำคัญในตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนอะไรให้เรียบร้อยเนี่ยนะฮะก็ให้นำร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้แหละนะฮะไปให้ประชาชนออกเสียงประชามติอีกครั้งหนึ่งแล้วเวลาไปถามประชาชนคราวนี้วัดกันเลยครับไม่มี hidden agenda ครับวัดกันอย่างนี้ครับว่าประชาชนเลือกเอาว่าคุณจะรัฐธรรมนูญ50หรือรัฐธรรมนูญที่ทำขึ้นใหม่วัดกันตรงๆและแฟร์ๆสอนให้คนซึ่งทำรัฐธรรมนูญ49เขารู้ว่าประชามติจริงๆมันเป็นแบบนี้วัดกันแฟร์ๆแบบนี้นะฮะคนไปการู้เลยฮะถ้าคุณกาไม่เอารัฐธรรมนูญที่ทำขึ้นใหม่เท่ากับคุณเอารัฐธรรมนูญ50ใช้ต่อไปถ้าคุณเอารัฐธรรมนูญที่ทำขึ้นใหม่ถ้าคุณการรัฐธรรมนูญที่ทำขึ้นใหม่คือคุณปฏิเสธรัฐธรรมนูญปี50วัดกันแบบนี้แหละแล้วดีเบตกันแล้วจะรณรงค์จะอะไรกันทำให้มันเต็มที่ครับไม่ต้องมีการกักไม่ต้องมีการมาทำกันแบบคราวก่อนนะครับพวกรณรงค์ไม่รับรัฐธรรมนูญเนี่ยบางคนก็กลัวว่าเฮ้ยจะทำได้หรือเปล่าเพราะเดี๋ยวมันจะผิดกฎหมายอะไรประมาณนี้ถูกไหมครับเอาให้แฟร์แล้วในระหว่างนี้นี่เราเห็นว่าการทำรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่นี้จะเป็นการสร้างการเรียนรู้นะครับให้กับคนในสังคมอย่างมหาศาลคนจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันในช่วงระยะเวลา 1-2 ปีนี้ของการทำรัฐธรรมนูญประเด็นต่างๆเนี่ยนะฮะจะได้เรียนรู้ไปพร้อมกันจะได้เห็นบุคคลต่างๆที่ออกมาให้ความเห็นต่างๆจะได้เห็นว่าคนแต่ละคนนั้นเขาเป็นยังไงในอุดมการณ์ประชาธิปไตยเห็นในสื่อสาธารณะ
และเราเชื่อว่าประชาชนมีวิจารณญาณในการตัดสินได้นะครับและด้วยเหตุนี้จึงต้องควรจะนำร่างอันนี้ไปให้ประชาชนออกเสียงประชามติอันนี้คือการต่อเนื่องกันนะฮะระหว่างการลบล้างรัฐประหารเนี่ยนะครับกับการเอาให้ประชาชนออกเสียงประชามติผมคิดว่าผมอธิบายมาถึงชั้นนี้เนี่ยนะฮะคงพอทำให้ท่านเห็นภาพนะครับแนวความคิดของเราและข้อเสนอของเรานะฮะทั้งหมดเรายืนยันว่าข้อเสนออันนี้เนี่ยนะครับได้ผ่านการคุ้นคิดตรึกตรองนะฮะทันถึงความเป็นไปได้แม้จะมีคนบอกว่ามันจะเป็นไปได้หรือถูกไหมฮะแต่ละเราต้องทำในสิ่งซึ่งคิดว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ยให้เป็นไปได้นะฮะเราต้องทำให้มันเป็นไปได้นะครับมันจะเป็นไปได้หรือไม่นั้นอนาคตจะเป็นคนให้คำตอบถูกไหมฮะถ้ามันไม่ได้จริงมันก็จะเป็นรากฐานที่ดีมันได้เพาะเชื้อความคิดที่ถูกต้องนะครับเอาไว้ในสังคมไทยเอาไว้ในสังคมประชาธิปไตยถ้ามันเป็นไปได้ก็ต้องถือว่าเป็นโชคนะฮะเป็นโชคดีของประเทศไทยนะครับที่เราจะได้นะครับรัฐธรรมนูญซึ่งพ้นนะครับจากคราบใครนะครับของเผด็จการทั้งปวงรัฐธรรมนูญที่ทำขึ้นใหม่จะย้อนกลับไปเชื่อมโยงนะครับกับรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นก่อนรัฐประหารทำลายรัฐธรรมนูญในปี2490เราจะเชื่อว่าโดยวิธีการอย่างนี้จะทำให้ระบอบประชาธิปไตยของเรานั้นเนี่ยพัฒนาสถาพรต่อไปในวันข้างหน้านะครับอันนี้คือ2ประเด็นนะฮะทีนี้ในส่วนของผมเนี่ยนะฮะก็อธิบายความให้ท่านเท่านี้นะฮะเดี๋ยวก็อาจจะมีคำถามที่ผมอาจจะได้มีโอกาสตอบอีกรอบนึงก็ในลำดับถัดไปเนี่ยนะฮะอาจารย์ปิยบุตรก็จะอาจจะเสริมประเด็นบางส่วนที่ผมได้พูดไปนะฮะแล้วก็ยังมีข้อเสนอที่ต่อเนื่องอีก2ข้อนะครับเรื่องของ112กับเรื่องของการเยียวยาเนี่ยนะฮะที่จะได้นำเสนอต่อไปนะผมส่งต่อให้อาจารย์ปิยบุตรเลยครับประเจิดนะเรียนผู้เข้าร่วมฟังแถลงการทุกท่านนะครับ ผมย้อนกลับไปนิดนึงที่ประเด็นแรกกับประเด็นที่4นะฮะอาจารย์ประเจิดพูดไปจนเกือบหมดแล้วนะครับ มีนิดนึงครับคือประเด็นแรกเนี่ยฮะท่านดูข้อเสนอของเราทั้งหมดนะครับผมอธิบายสั้นๆนี้ฮะคือข้อเสนอของเราในประเด็นแรกเนี่ยเรื่องการลบล้างผลพวงของรัฐประหาร19กันยา49เนี่ยนะครับข้อเสนอเนี่ยตั้งอยู่บนพื้นฐานง่ายๆก็คือว่าพื้นฐานของการไม่ยอมรับรัฐประหารใช่ไหมฮะทีนี้เวลาท่านจำได้ไหมท่านย้อนกลับไป19กันยานะครับนะบางท่านในนี้ในที่นี้อาจจะมีบางคนที่ยังไม่สว่างก็ได้ยังไปยอมรับรัฐประหารเย้ยๆอยู่ยังไปยื่นดอกไม้ก็ได้แต่ตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เวิร์กละหรือบางคนเนี่ยนะฮะก็อาจจะต่อต้านมาตั้งแต่แรกบรรยากาศณตอนนั้นเนี่ยนะครับมันมีคนบางกลุ่มที่พูดแบบจริงใจตรงไปตรงมาเลยว่าเห็นด้วยนะครับเอาดอกไม้ไปให้บ้างอะไรบ้างบางคนก็นะฮะถ้าพูดว่าเห็นด้วยกับรัฐประหารเนี่ยมาดมันดูไม่เป็นนักวิชาการไงมันดูไม่เป็นนักประชาธิปไตยถ้าพูดว่าโอ้โหเห็นด้วยกับรัฐประหารเนี่ยนะ